โดยส่วนใหญ่ผมจะมีปัญหากับคนเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเพราะเนี่ยครับระหว่างทางพอรบเข้าจิตใจเปลี่ยนปี2534-35เนี่ยครับมีคนโกรธผมเรื่องแบบนี้เยอะแต่ผมอยากจะบอกว่าวันเวลาผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์กันแล้วว่าที่เราคิดมันไม่มีอะไรผิดหรอก เพราะบ้านเมืองเนี่ยนะครับที่มันเดินไปไหนไม่ได้ประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลานกันมาโดยตลอดเพราะจิตใจเราเนี่ยนะครับมันไม่เข้มแข็งพอมาครั้งนี้ผมยังบอกพี่น้องนะครับว่าเราก็อายุกันขนาดนี้แล้วไม่รู้เวลาเนี่ยนะครับเหลือกันอีกคนละเท่าไหร่เราควรเนี่ยนะครับต่อสู้ให้มันจบและโดยสันติวิธีไม่ต้องคิดอย่างอื่นครับ ไม่ต้องคิดอย่างอื่นแนวทางสันติวิธีนี่แหละครับและเนี่ยนะครับเพียงแค่เราไม่ไปอยากได้ใครดีกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับกับกติกาประชาธิปไตยจอมปลอมที่เขาหยิบยื่นให้แค่เราไม่มีความอีนังขังขอบไม่ติดยึดเนี่ยนะครับกับลาบยศสันเสริญเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนั้นเท่านี้ครับและไม่ได้เป็นประชาธิปไตยก็ไม่เอายืนกันได้แข็งแรงแต่บางคนโอ้ยประชาธิปัตย์แตกแล้วเอาแล้วยังไงก็เขาสามาคีกันเขายังสู้เราไม่ได้เลยไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่มีเห็นอะไระตื่นเต้นเลย แต่เราชนะไปในท่ามกลางกติกาแบบนี้ครับ5ี5 0เอาตัวรอดสักคนไหมใช้องค์กรอิสระองค์กรอิสระจัดการแล้วไม่จบก็ใช้กำลังทหารจำบ้างดิเราจึงจะต้องยืนนะครับเรายืนเนี่ยนะครับเพื่อมองอนาคตที่มันมีความหวัง ถ้าเรายืนในเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันจะมาหาเรื่องเนี่ยนะครับให้มันต้องคดีกันเต็มตัวกันในชีวิตกันยังไงมันต้องมาต้องโทษคดีประหารชีวิตกันทําไมแต่ถ้าเราตัดสินใจกันแล้วว่านี่เป็นการตอบสู้เพื่อคนรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานคดีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็มากแล้วแหละเจอมาอีกก็เท่านั้นแหละเพราะโทษสูงสุดประหาร ร้อยประหารก็มีเท่าข้ากับประหารเดียวไม่มีความหมายหรอกมันจึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกลัวไม่กลัวมันตายตั้งแต่ประหารแรกอยู่แล้วร้อยประหารไม่มีความหมายแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเมื่อเราตัดสินใจแนวทางเั้นติวิธีนั้นเองนะครับเพียงแค่เราเนี่ยนะครับพร้อมใจกันจิตใจที่เข้มแข็งกันทั้งประเทศและผมก็เชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับ ท่านจะเป็นแดงหรือไม่ใช่แดงไม่ใช่สำคัญแต่ถ้าท่านไม่เอาเผเด็จการไม่เอาความยุติธรรมทั้งปวงเราเป็นเพื่อนกันได้ท่านเป็นอะไรต่างก็เป็นไปเถอะไม่เป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มีจิตใจศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบราาประชาธิปไตยไม่ต้องเห็นด้วยกับผมก็ได้ไม่ชอบผมก็ได้ แต่เกลียดเผด็จการยึดมั่นประชาธิปไตยชิงชังความอายุติธรรมทั้งปวงเราเป็นเพื่อนกันก็นได้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นแดงแต่เราเนี่ยนะครับสามารถเดินร่วมเคียงข้างกันได้เพราะผมเชื่อว่าคนไทยนั้นต่างปรารถนาซึ่งอำนาจของประชาชน ที่จะกำหนดอนาคตของประเทศเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราเนี่ยนะครับเอาประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาทบทวนดูสิครับพวกที่ตายพวกเดียวคือประชาชนนักการเมืองกระหารสลับกันเข้าไปมีอำนาจผมวันนี้ครับจึงชวนพรรคการเมืองว่าเราเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ประชาชนเนี่ยนะครับเขาเป็นฝ่ายตายฝ่ายเดียวนั้น นักการเมืองกทหารสลับก้าไปมีอำนาจนั่นผมไม่ชวนทหารแล้วเพราะเนี่ยนะครับเขาตัดสินใจของเขาได้แต่ที่ผมชวนพรักการเมืองเพราะอะไรครับว่าพรคก,การเมืองยังจะต้องแคร์ความรู้สึกของประชาชนและเนี่ยนะครับเพียงแค่เราไม่กลัวเขาจะอยู่นานท่านเชื่อว่าเขาจะอยู่นานเหระครับ แต่เราต้องไม่มีจิตใจเนี่ยนะครับแสดงความกระหายเลือกตั้งก่อนเขาเพราะเขาจะหยิบยื่นกติกาที่สม,มมมาให้แต่บอกไม่เป็นพียไตัยไม่เอาไม่เอาอยู่ต่ออยู่เลยแล้วก็ดูเนี่ยครับว่าใกล้ห้องสุดท้ายเต็มทีแล้วอยู่ในระยะสุดท้ายัาโทไม่เห็นจะมีอะไรเลย แต่ว่าเราเนี่ยนะครับอย่าไปแย่งข้าวห้องสุดท้ายก่อนเขาพูดได้ง่ายว่าอย่าแย่งห้องดับจิตก่อนเขาดันเนี่ยนะครับกลัวกลัวช้าขอไปหน้าก่อนหารูปไมเข้าห้องดับจิตห้องสุดท้ายเขาจะจอเนี่ยนะครับระยะสุดท้ายอยู่แล้วผมยังไม่อีนั่งขง้งขอบอยากอยู่เป็นชาก็อยู่ไป ตามสบายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าไม่เป็นประชาไยไม่เลือกตั้งไม่เอาไม่สนใจถ้าอยู่ถึงวันทำประชามติผมนี่ก็ภาวานายอยู่ถึงเธอ,อยาเนี่ยนะครับข้าห้องสุดท้ายก่อนประชาชนก็จะได้สำแดง ในการทำประชามติเพราะคนก็เห็นแล้วเนี่ยครับชาวนาชาวสวนยางชาวสวนมันชาวสวนอ้อยกเกษตรกรอื่นๆนะครับพ่อค้าแม่ค้าอาชีพประมงท่องเที่ยวเห็นกันหมดแล้วว่าถ้าขืนเนี่ยครับไม่มีการใช้กติกาอย่างนี้บ้านเมืองก็จะกลับมาแบบนี้และก็จะชิบหายกว่านี้ การใช้สิทธิเนี่ยนะครับลงประชามตินั้นเราจะเจอปรากฏการณ์ที่เราไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนไอ้ประเภทบอกว่าวิธีจะจัดการกับพวกนี้เคยมีการเลือกตั้งเลยพวกนี้จะไปเขาก็ต้องประโคมข่าวแบบนี้แต่ในทางปฏบิบัติบอกว่ามันไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะมายาวมันไปปิกนิก โอ้เชยโยรัชนะแล้วมันไปแล้วไปแล้วไม่ทันอาบน้ำมันกลับมาอีกอะไม่กว่ามามาเร็วเคลมเร็วไปแล้วายบายายบายายบายอ้าวพอกลับเนี่ยครับกล่าวกลับถึงอ้องยังไม่ทันอาบน้ำมันมาแล้วอ้ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปสนใจชัยชนะจอมปลอมบ้าบอคอแตกพอสักทีครับ พรรคการเมืองก็ปฏิรูปตัวเองกรประชาชนนอพชก็ปฏิรูปตัวเองพรรคการเมืองก็ไปสร้างนักเลือกตั้งให้เป็นนักประชาธิปไตยเสียใครทําตัวเป็นนักเลือกตั้งก็ไม่ต้องส่งมันสร้างความเข้มแข็งกันแบบนี้ครับสร้างความหวังให้เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่อย่าเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ชาติ ผมยังบอกเสมอว่าวันนี้นะครับแต่เราคิดถึงชาติบ้านเมืองอยู่ข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างมันง่ายหมดประเด็นต่อมาครับประเด็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายการเช่าที่ดิน50ปีมาเป็น99ปีเพื่อผลประโยชน์ชาติไม่ใช่ขายแผ่นดินให้ต่างชาตินี่เป็นถ้อยแถลงของโกศกไก่อูเดิมเนี่ยนะครับ รัดให้เวลา50ปีแล้วแต่ต้องการขยายเป็น99ปีถ้าพี่น้องนึกไม่ออกใ็นึกถึงฮ่องกงอังกฤษเชา่าจีน99ปีมาเกา๊าโปรโตุเกสเชา่าจีน99ปีปัญหาของประเทศในขณะน,นี้ไม่มีใครมีข้อมูลชัด แบบนี้นะครับผูดรวจการแผ่นดินได้ออกมาพูดว่าที่ดินในประเทศไทยนั้นมีเช้าต่างชาติให้คนไทยถือแทนอยู่ปริมาณเท่าไหร่ปริมาณที่ออกมาเป็นข่าวนั้นเนี่ยนะครับมันก็น่าตกใจเกินไปแต่การจะตัดสินใจให้เช่า99ปีนั้นแปลความว่าคนอนุมัติไม่ได้อยู่วันเนี่ยนะครับสิ้นสุดสัญญา คนที่ไปประชุมอย่างไกอูเนี่ยนะครับไกอูเป็นโฆษกรัฐบาลถแถลงเนี่ยไกอูก็ไม่ได้อยู่ต่ออีก99ปีนะไกอูนะแต่เหตุการณ์ในวันข้างหน้าถ้าไม่ครบ99ปีนั้นเราแก้ไขอะไรกันไม่ได้เลย50ปีนี่ก็มากแล้วแต่การโยนให้บอกว่าสร้างแรงจูงใจกับต่างชาตินะั้น ที่เขาไม่มานั้นไม่ใช่ว่าเพราะไม่ได้99ปีแต่เพราะบ้านเมืองอยู่ในสภาพอย่างนี้ต่างหากแล้วแต่การโยนเวลาให้99ปีในวันข้างหน้าซึ่งเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรทั้งเนี่ยนะครับถ้า50ปีนะครับเหมือนเดิมก็หนักแล้วแต่เราเปิดประตูเอาไว้ว่าถ้าเขาปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ ไม่ได้สร้างความเสียหายกับชาติจึงจะค่อยขยายเวลาครั้งละเท่าไหร่ขยายได้กี่ครั้งแต่ว่าไม่ใช่ยกแผ่นดินทีเดียว99ปีเอาไปผมไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าขัดขวางความเจริญอ้างว่าไม่มีแรงจูงใจโทไอ้ฝรั่งนี่นะครับฝรั่งเอยยีนเอยนะครับแต่ละพื้นที่เขาไปกันหมดแล้ว นะครับแทบจะครอบครองกันอยู่แล้วนี่ยังไม่มีสิทธิ์99ปีทีในทางปฏิบัติไปแล้วและการถือที่ดินถือครองแทนเนี่ยนะครับไม่มีใครทําการบ้านอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับที่พูดโรธการออกมาพูดนะได้เห็นชัดถึงความน่ากลัวผมจึงบอกไปยังรัฐบาลว่าการจะให้เนี่ยนะครับต่างชาติมาเช่าที่ดินถึง99ปีเพิ่มอีก 49ปีนั้นจากเดิม50นั้นนคุณควรถามประชาชนหน่อยไหมคุณควรถามประชาชนหน่อยดีไหมถามว่าถามตอนไหนล่ะตอนทำประชามติก็ได้เอาถ้าคุณอยู่ถึงอะแต่ขอร้องว่าคุณอย่าได้ตัดสินใจเองว่า99ปีนั้นเนี่ยนะครับ จะเป็นการดึงชาวต่างชาติได้เข้ามาลงทุนนี่ถ้าเป็นรัฐบาลปกติขายชาติขายแผ่นดินไปแล้วรัฐบาลปกตินะครับใครไปเสนอเนี่ยครับยกแผ่นดินให้ต่างชาติ99ปีไม่มีที่เดิอแล้วบานนี้ปิดปดัดปิดปดัดขายชาติขายชาติขายแผ่นดิน แต่นี่เป็นรัฐบาลทหารลองอธิบายความสิครับว่าในการชักจูงชาวต่างชาติวันนี้ที่เศรษฐกิจนี่นะครับมันไปไหนไม่ได้ดูหน้านายสงคิดรร่างกายภายผมหน้าหาความสุขไม่ได้เลยนะ่ย พอพอกับความหวังเศรษฐกิจของประของประชาชนคนไทยอ่ะก็ดูหน้าสมคิดก็รู้แล้วว่าเศรษฐกิจไทยจะมีความหวังหรือไม่ดูแววตาหน้าตารูปร่างด้ครับจากคุณเนี่ยนะครับสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ผ่าผมตาเริ่มจะกลวงแล้ว เศรษฐกิจไทยนะครับก็พอประมาณนะครับหน้าของดรสมคิดเวลานี้กับรูปร่างเพราะเนี่ยนะครับทุกอย่างทําเหมือนสมัยที่ตัวเองเป็นรองนายยกสมัยอดีตนายกทักษิณทําทุกอย่างแต่ผลลัพธ์มันไม่เหมือนกันถ้าทุกคนอ่านหนังสือและทําทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับประเทศนี้เศรษฐีเต็มหมดนะอ่านสตีฟจ็อบ แล้วรวยเท่ากับสตีฟจ๊อบหมดวุ่นเลยนะครับโลกเนี่ยนี่ขนาดนี่ครับเคยทำสมัยอดีตนายกทักษิณ